ว่าความกตัญญูคืออะไรคือการซื้อของกินดีๆให้กับพ่อแม่ซื้อเป็ดเจ้าดังมาฝากครับพ่อผลไม้อย่าลืมที่ผลไม้ที่ผมซื้อมานะของดีๆทั้งนั้นหรือว่าซื้อของแพงๆให้เขาใช้ชัดกว่าเดิมเยอะเลยเนาะว่าบางทีพวกเราอาจเข้าใจคำนี้ผิดมาตลอดฮัลโหลแม่มีอะไรเปล่ากลับมากินข้าวที่ทันไหมลูกฮะโทรมาแค่ชวนกินข้าวนี่นะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านเสด็จไปหาสมเด็จย่าอาทิตย์ละ5วันเพื่อไปทานข้าวกับแม่ไปทำให้แม่ชุ่มชื่นหัวใจในขณะที่เรามักพูดกันเสมอว่าไม่มีเวลาข้าวไม่มีข้าวไม่มีข้าวแต่พระองค์ท่านที่ทรงงานหนักกว่าเราไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเท่าทำไมท่านกลับแบ่งเวลาได้กินก็ใส่ตู้เย็นไปเลยครับพี่ถ้ามันมีอะไรแค่นี้แล้วแม่เรื่องราวของพระองค์ท่านสอนให้ผมได้รู้ว่าคือพ่อกับแม่ยังไม่ได้คิดครับความกตัญญูคือรักแรกและรักแท้ที่ทำให้เรารับรู้ถึงทุกข์สุขของบุพการีเสียสละเวลาเพื่อความสุขของท่านเหมือนพระผู้เป็นต้นแบบความกตัญญูที่ยิ่งใหญ่ของชาวไทยGood morning. Good morning, TCI. I'm Cola. I'm Lawrence. And welcome to another week of WTV. Let's get started with some announcements. Remember not to use your phone at school. We speak English in TCIS. And please get to school and class on time. No computer during lunch and break.On November 10, the U.S. Embassy sponsored college fair is on middle school 6th floor. November 11, St. George University at 9:30 in College Prep
And Monday, November 14th, we are doing a ceremony for the king. And here are the schedule. All parents and staff, please wear black or white. Here are your sports announcements. And November 21 is a mid-quarter of quarter two. Friday, November 25 is Teacher Work Day. Thank you for watching WTV and have a great week.